ยูกิไฮทองคำตั้งเป้าสร้างบ้านให้พ่อแม่10ล้านในวัย16น้ำตาไหลมีวันนี้ได้ไม่ง่ายยูกิไฮทองคำตั้งเป้าสร้างบ้านให้พ่อแม่10ล้านจากน้ำพักน้ำแรงในวัย16เคยอยู่บ้านไม้หลังเก่ามีรูรั่วชีวิตมาไกลน้ำตาไหลกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายสารฝันในวัยเด็กใกล้เป็นจริงแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งหมอลำยูกิไฮทองคำที่ตั้งเป้าสร้างบ้านให้พ่อแม่โดยทุ่มงบกว่า10ล้านบาทล่าสุดได้เลิกยกเสาเอกเสาโทเรียบร้อยโดยเป็นบ้านที่ยูกิตั้งใจเก็บเงินจากน้ำพักน้ำแรงตลอดการทำงานในเส้นทางอาชีพนักร้องกว่า7ปียูกิตั้งเป้าสร้างบ้าน10ล้านมีโอกาสเจอยูกิที่มาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์ไหโกค่ายไหทองคำที่โครงการเดอะสตูดิโอ7ลำลูกกาปทุมธานีเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสำเร็จอีกขั้นว่าดีใจมากๆค่ะหนูตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราจะสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ก็สร้างให้ตัวเองด้วยแรงของเราเองแล้วมันก็เป็นจริงน้ำตาไหลเลยค่ะก็ออกแบบไว้2ชั้นหลังใหญ่พอสมควรงบสร้างบ้านน่าจะประมาณ6ล้านค่ะรวมตกแต่งด้วยก็น่าจะถึง10ล้านค่ะก็น่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ1ปีภูมิใจในตัวเองที่เราทำได้คุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจค่ะเขาพูดตลอดว่าเราทำได้แล้วนะกว่าจะมาถึงวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะบ้านหลังเดิมมันเป็นบ้านไม้เก่าๆตั้งแต่สมัยก่อนมันจะมีรูรั่วเวลาร้อนไม่มีแอร์เราก็เอากระดาษหรือหนังสือมาพัดกันเองเวลาฝนตกแล้วไฟดับยูกิตั้งเป้าสร้างบ้าน10ล้านมาถึงวันนี้ได้ก็มาไกลมากๆดีใจมากๆที่มีวันนี้หลังจากนี้ที่ตั้งเป้าไว้อีกก็อยากจะทำร้านคาเฟ่สวยๆ สักที่หนึ่งที่อุดรเราชอบทำธุรกิจก็อยากทำควบคู่ไปกับการร้องเพลงล่าสุดเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่เพลงใจแต่งเพลงนี้แต่งเองร้องเองเล่น MV เองร้องไห้เองค่ะหัวเราะที่อินเพราะในความคิดของหนูทุกตัวหนังสือที่เขียนออกมามันก็เลยรู้สึกซึ้งทำไมเราคิดได้ชีวิตยูกิไม่ง่ายกว่าจะมาถึงวันนี้สู้มากๆอย่างที่โพสต์ไปถามว่าน้อยใจอะไรหรือเปล่ามันก็มีมาเรื่อยๆค่ะในช่วงนั้นมีดาวลงบ้างแต่ว่าตอนนี้มันดีขึ้นแล้วเราเลือกที่จะไม่ไปดูดีกว่าถามว่าเวลาเจออะไรหนักๆเรายินใจตัวเองยังไงหนูก็พูดกับตัวเองว่าถ้าจะมาหน่อยแบบนี้มันก็ต้องมีมาเรื่อยๆเราก็ปล่อยวางดีกว่ายูกิตั้งเป้าสร้างบ้าน10ล้านเราอายุยังน้อยเวลาเจออะไรหนักๆบางทีมันก็รับไม่ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ชินแล้วมาได้เลยค่ะหัวเราะแฟนๆเป็นห่วงมีความเครียดอะไรก็มีบ้างค่ะมันอยู่คนเดียวด้วยช่วงนั้นไม่มีอะไรทำโพสต์ดีกว่าหัวเราะเวลาเรามีเรื่องไม่สบายใจคนแรกที่คุยด้วยก็จะเป็นพี่สาวพี่ทีมงานช่างแต่งหน้าและคุยกับพ่อกับแม่ค่ะส่วนมากไม่ค่อยได้คุยกันกับพี่ในค่ายเท่าไหร่เรื่องส่วนตัวจะคุยกับพี่ที่สนิทกับเรามากกว่าส่วนเรื่องสัญญากับทางค่ายหนูเซ็นไว้3ปีตอนนี้ผ่านไป1ปีแล้วก็ยังมีสัญญาอยู่ค่ะสุดฟินโรเซ่โพสต์ภาพรวมครั้งแรกสยบข่าวอวสานแบล็คทิงภาพแห่งการรอคอยโรเซ่โพสภาพเบื้องหลังงานเดอะโคเรียนสเตทบังเกตครั้งแรกสยบข่าวอวสานแบล็คพิงค์ทำเฟ้นทั่วโลกดีใจน้ำตารื้นเรียกว่าแฟนๆต่างรอคอยโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของ4สาวสมาชิกวงแบล็คพิงค์ลิซ่าโรเซ่จีซูและเจนนี่ปรากฏตัวในงานเดอะโคเรียนสเตทบังเกตเพื่อร่วมต้อนรับประธานาธิบดียูนซอยยอนและสตรีหมายเลขหนึ่งจากประเทศเกาหลีใต้ณพระราชวังบักกิ้งแฮมเนื่องโอกาสครบรอบ140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิบริติชMost Excellent Order of the British Empire จากสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักร
ซึ่งถือเป็นศิลปินจากฝั่งเคป๊อปวงแรกในประวัติศาสตร์วงการดนตรีโลกที่ผ่านมาล่าสุดโรเซ่ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมหน้าสี่สาวแบล็คพิงค์ที่หลายคนต่างรอคอยให้เห็นอีกครั้งเพราะหลังจากเรื่องราวการต่อสัญญาทุกคนต่างไม่ได้เห็นภาพนี้อีกเลยไม่เพียงแค่นั้นโรเซ่ยังได้โพสต์ความรู้สึกถึงการรับรางวัลรวมถึงได้รับเชิญเข้าร่วมกล่าวในงานว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่รับเชิญเข้าร่วม Apple Park เพื่อกล่าวในงานพิธี APEC เกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องสุขภาพจิตและ Blackpink ยังได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงของชาวเกาหลีที่พระราชวังบัคกิ้งแฮมและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ MBE พร้อมกับเพื่อร่วมวงสัปดาห์ที่หลากหลายความรู้สึกจริงๆแต่คำว่าปราบปลื้มคงเป็นคำที่บรรยายได้ดีที่สุดขอบคุณบลิงค์ทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดรู้สึกดีใจจริงๆที่มีแพลตฟอร์มนี้และได้รวมแชร์เรื่องราวดีๆภาพสี่สาวBLACKPINK รวมตัวอีกครั้งชีวิตคู่เหมือนรถไฟเหาะธัญญาพาสามีเที่ยวบาโฮสอกหักลูกวัย14ไม่ติดพ่อแม่ชีวิตคู่เหมือนรถไฟเหาะธัญญาพาสามีเป๊กสัญชัยเที่ยวบาโฮสแค่มองตาก็รู้ใจเผยอกหักจากลูกตัวเองน้องลียาวัย14แยกห้องนอนไม่ติดพ่อแม่เปิดใจธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเล่าเรื่องราวชีวิตตั้งแต่จุดเริ่มต้นเข้าวงการจนถึงชีวิตครอบครัวที่เหมือนรถไฟเหาะตอนนี้กับสามีเป๊กสัญชัยแค่มองตาก็รู้ใจกันลั่นเคยควงสามีเที่ยวบาโฮสมาแล้วเผยลูกสาวสุดที่รักน้องลียาเริ่มมีโลกส่วนตัวไม่ติดพ่อแม่แล้วในรายการ Woody FM ธัญญาเคยพาเป๊กไปบาโฮสคุณเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กเลยเรามาย้อนกันนิดหนึ่งเรื่องที่คนน่าจะรู้จักเราที่สุดคือธัญญามันเริ่มมาจากถ่ายโฆษณาฮานามิตอนที่ถ่ายกับแอนดริวเกรกสันอันนั้นเป็นโฆษณาตัวแรกที่คนรู้จักแต่อาจจะไม่รู้จักชื่อว่าคนนี้ชื่อธัญญานะก็มีคนมาขอลายเซ็นเพราะช่วงนั้นยังไม่มีกล้องแล้วพอหลังจากนั้นที่คนรู้จักชื่อจริงๆในตอนที่เราเล่นหนังเซ็นสัญญากับไฟสตาร์หนังที่เริ่มมีชื่อเสียงจริงๆคือเรื่องกระโปรงบานขาสั้นเล่นกับทันโทนวนิกกับตันภูทะเนศละครเรื่องแรกเหมือนฝันเล่นกับที่แซมยุรนันแล้วก็ข้ามมาเป็นตัวร้ายในตอนนั้นที่เกิดสุดคือเรื่องอะไรธัญญาเล่นเรื่องสามีตีตรากับทองประกายแสดออกพร้อมกันเลยออนแอร์วันเดียวกันแต่ก็โชคดีนะการที่เล่นบทร้ายแล้วยังไม่เคยโดนใครเกลียดหรือว่าจะมาตบหรืออะไรอย่างนี้มีแต่แบบชอบจังเลยมาเล่นอย่างนี้ดีจังแล้วจะบอกว่าการที่วูดดี้มาชวนไปเป็นพิธีกรทำให้เราบุกเบิกและรู้ว่าเราก็ทำพิธีกรได้เพราะจริงๆเราเป็นคนที่กลัวมากกับการทำพิธีกรเพราะว่ามีคนติดต่อมาหลายคนแล้วไม่กล้าเลยแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าทำไมอาจเพราะเป็นวูดดี้มันก็เลยได้ทำด้วยกันรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่เราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆคือตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือไม่ได้แต่รู้สึกว่าต้องลองพอทำแล้วเหมือนเป็นการเรียนรู้ครั้งใหม่ธัญญาเคยพาเป๊กไปบาโฮสแล้วทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ที่มาถามว่าเป็นพิธีกรได้ยังไงทำไมเป็นได้คือเขารู้สึกว่าไม่สามารถที่จะพูดได้ซึ่งเราเคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนว่าไม่มีทางที่ฉันจะเป็นพิธีกรได้แต่พอเราเจอกับทุกวันได้เรียนรู้จากวูดดี้มดดำพี่ต้าคือทุกวันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นพิธีกรที่เก่งแต่รู้สึกว่าฉันก็ทำได้นะแต่ก็พยายามเก็บเกี่ยวกับคนเก่งๆมาเรื่อยๆเวลาเราเจออนาคตหลังจากมีละครซีรีส์อยากทำอะไรอีกธัญญาสิ่งใหม่ที่ทำอยู่ก็คือเรื่องซีรีส์วายเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่เราต้องการให้เด็กๆทั้ง7คนเกิดอยากให้เขาได้เติบโตในวงการบันเทิงแล้วมีแฟนคลับ
เป็นโปรเจกต์ที่ลุ้นมากเลยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการรับจ้างผลิตแต่ลงทุนเองทำเองทุกอย่างได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับซีรีส์วายธัญญาปวดหัวหัวเราะด้วยความที่เราต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นเป็นเด็กใหม่ทั้งหมดและมีหลานเราเล่นด้วยจะมีการเวิร์กช็อปกันเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบาร์โฮสหลายคนจะมองว่าเป็นการขายบริการทางเพศหรือเปล่าเป็นบาร์พวกผู้หญิงมาซื้อผู้ชายหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันแค่เป็นการเอนเตอร์เทนเฉยๆแล้วจบแค่นั้นบาร์เราจะมีกฎว่าห้ามออกไปต่อกับแขกธัญญาเคยพาเป๊กไปบาร์โฮสอย่างท่าวูดดี้จะไปเที่ยวบาร์โฮสก็โอเคใช่ไหมไม่ผิดใช่ไหมธัญญาจริงๆมันเหมือนไปผับค่ะถ้าเราต้องการมีเพื่อนมาร่วมโต๊ะแล้วก็คุยด้วยเต้นด้วยซื้อดริงค์คนนี้แล้วก็มาซึ่งจบแค่นั้นต่อจากนั้นเขาจะชอบกันเองหรือเป็นแฟนกันหรืออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าจ่ายเพื่อไปต่อเพื่อไปมีเซ็กซ์ไม่มีตอนที่เราไปก็เอาพี่เป๊กไปด้วยเพราะเราพาเด็กในซีรีส์ไปด้วยเพื่อไปดูว่าวิธีการทำยังไงไปใกล้บรรยากาศอะไรแบบนี้พูดถึงพี่เป๊กแล้วชีวิตพวกคุณสองคนมันเหมือนรถไฟเหาะตอนนี้รถไฟมันอยู่ในโหมดไหนธัญญามันก็เรื่อยๆแล้วอ่ะก็มีบ้างรถไฟสะดุดก้อนหินก็ยังคงมีอยู่บ้างคือมันรู้ใจกันแล้วอ่ะแค่มองตาก็รู้ใจตอนนี้น้องลียาอายุเท่าไหร่ธัญญา14ปีแล้วโตเป็นสาวแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กที่อายอยู่ตอนเราเด็กๆก็จะเป็นคนที่อายมากตอนโตแล้วค่อยกล้าแสดงออกซึ่งลียาเหมือนจะเป็นมากกว่าด้วยซ้ำด้วยความที่ไปอเมริกาตอนเขาเด็กๆที่เอาลูกหนีไปแล้วตอนกลับมาคนก็มาถ่ายรูปเขาเยอะเขาก็เหมือนตกใจแล้วกลายเป็นกลัวการถ่ายรูปไปเลยนั่นคือตอนเด็กแต่พอเขาเริ่มโตเริ่มชอบเล่น TikTok แล้วรู้สึกว่าอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาอยากเต้นอยากทำอะไรก็จะใน TikTok แต่ถ้าอยู่ดีๆเราเอากล้องไปถ่ายเขาไม่ได้เขาจะต้องอยากและอนุญาตที่จะโพสต์ทราบมาว่าตอนนี้ธัญญาและพี่เป๊กเหมือนอกหักจากลูกตัวเองธัญญาใช่หัวเราะคือตอนเด็กเราก็จะมาที่หนึ่งติดเราอยากนอนกับเราถ้าวันไหนเรากลับดึกเขาก็จะนอนไม่หลับต้องรอแต่พอเริ่มโตอายุ12เขาแยกห้องไปนอนกับหมาเอาหมาไปนอนด้วยไม่นอนกับพ่อกับแม่แล้ววันแรกเราก็แบบจริงเหรอลูกจะนอนเองจริงๆเหรอคงแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็กลับมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ยังไม่กลับมาเลยหัวเราะแยกห้องไปเลยไม่ต้องการนอนกับพ่อกับแม่แล้วเราทำใจกันได้หรือยังว่ามันต้องเป็นแบบนี้ธัญญาก็ได้แล้วประมาณหนึ่งแต่รู้สึกแบบนอนด้วยได้ไหมอ่ะคืนนี้ไปนอนกับหมามีไหมบางทีก็มีง้อๆบางทีก็มานอนแต่เขาจะเป็นคนที่ชอบเปิดทีวีมีเสียงทีวีนอนแต่เราจะเป็นคนชอบนอนเงียบๆมืดๆเป็นห่วงอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับน้องลียาธัญญาอาจจะความปลอดภัยเพราะว่าสังคมตอนนี้เราก็เห็นข่าวเยอะกังวลในเรื่องของการที่เราจะปล่อยให้เขาไปไหนมาไหนซึ่งพี่เป๊กก็จะกังวลมากเกินไปเขาก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วด้วยความที่เขากำลังเป็นวัยรุ่นอยากไปไหนเองอยากทำอะไรเองซึ่งเราเข้าใจเขานะเพราะว่าเราก็ผ่านช่วงนั้นมาก่อนแล้วก็มีพี่ชายแล้วก็เข้าใจว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงอนุญาตให้พี่ชายไปโรงเรียนเองเขาอยากไปกับเพื่อนก็ไปเองได้แต่เราโอ้โหจนมหาวิทยาลัยเขายังไม่ค่อยปล่อยเลยพอมามีลูกเองก็เลยเข้าใจมันห่วงไปหมดเลยตอนนี้ในวัย14เขาก็ยังมีโลกของเขาไหมอย่างเรื่องผู้ชายเขาเริ่มถามไหมธัญญาไม่ถามนะคะด้วยความที่ตัวเขาเหมือนโตช้ากว่าเพื่อนคือถ้าเอาเพื่อนเขามาเทียบจะดูโตเป็นสาวกันหมดแล้วแต่ลียายังมีความเป็นเด็กอยู่ยังชอบเล่นอะไรเป็นเด็กๆอยู่ยังไม่ใช่เป็นสาวที่จะชอบผู้ชายมีแฟน
ก็เคยถามเขานะว่าลียามีคนมาชอบบ้างไหมมีใครมาจีบไหมเขาก็บอกว่าโอ้โหลียาเนี่ยนะจะมีใครมาจีบเหมือนเขายังเด็กแล้วก็ตัวเล็กเขาก็มีความชัดเจนในสิ่งที่เขาต้องการมากขึ้นในสไตล์การแต่งตัวอยากเรียนต่อด้านไหนไปเรียนประเทศอะไร